แฟนลูกยางตาดีแชร์สมาคมโพสต์ชื่อเฮดโค้ชวอลเลย์บอลหญิงคนใหม่และวอลเลย์บอลหญิงแฟนวอลเลย์บอลตาดีแห่แชร์โพสต์ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งเหมือนเป็นสัญญาณบอกแล้วว่าโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคจะเข้ามาทำหน้าที่หัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแทนที่โค้ชด่วนดนัยศรีวัชรเมธากุลโดยโพสต์แรกเป็นโพสต์เมื่อวันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นข่าวสมาคมลูกยางจัดประชุมหารือฝ่ายแพทย์วิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อเตรียมทัพนักตบในปี2567ในเนื้อหามีภาพของโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคเป็นตัวแทนทีมวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วมประชุมคู่กับวรรณาบัวแก้วสตาฟโค้ชต่อมาเป็นโพสต์ย้อนไปเมื่อวันครูแห่งชาติวันที่16มกราคมที่มีเนื้อหาว่าบรรดานักกีฬาวอลเลย์บอลชายและหญิงทีมชาติไทยที่สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้เรียกตัวมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนอินดอร์เกมที่ชั้น3ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยได้นำพวงมาลัยมาแสดงความเคารพต่อโค้ชพักกีวอนหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติชายชาวเกาหลีและโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติหญิงพร้อมด้วยผู้ช่วยผู้ฝึกสอนของทั้งสองทีมเพื่อเป็นการแสดงความระลึกถึงพระคุณของผู้ฝึกสอนในฐานะครูที่ได้ให้ความรู้ทักษะด้านการกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติซึ่งเนื้อหาดังกล่าวได้มีการใส่ตำแหน่งของโค้ชยะเป็นเฮดโค้ชไว้ล่วงหน้าแล้วก่อนที่โค้ชด่วนดนัยจะบินไปคุมทีมสโมสรในวอลเลย์บอลอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามยังต้องรอความชัดเจนจากทางสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเสียก่อนในการยืนยันหัวหน้าผู้ฝึกสอนต่อไปไปอเมริกาบิลภูริพลโพสต์แคปชั่นหลังเรียนจบหมู่6โยงข่าวฝึกซ้อมต่างประเทศสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยส่งข้อความร่วมแสดงความยินดีกับบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยหลังนักวิ่งวัย18ปีจบการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 Facebook อย่างเป็นทางการของสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทยโพสต์ข้อความแสดงความยินดีกับบิลภูริพลหลังเจ้าตัวเข้ารับวุฒิบัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จากโรงแรมอัสสัมชัญสมุทรปราการโดบระบุว่าสมาคมกีฬากรีฑาขอแสดงความยินดีบิลภูริพลสำเร็จการศึกษาโรงแรมอัสสัมชัญสมุทรปราการวันก่อนวันที่18กุมภาพันธ์67ณโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการบิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยในฐานะนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6เข้ารับวุฒิบัตรเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาโดยมีคุณแม่เบลสุภาวดีมักผลผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จร่วมแสดงความยินดีด้วยขณะที่นักวิ่งดีกรีเหรียญเงิน100เมตรชายศึกเอเชียนเกม2022ที่หางโจวได้โพสต์ข้อความในอินสตาแกรมส่วนตัวด้วยแคปชั่นเป็นในว่า Next Station สถานีต่อไปสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้มีหลายเสียงแสดงความเห็นว่าอยากให้ส่งตัวบิลภูริพลไปฝึกซ้อมในต่างประเทศเพื่อเพิ่มโอกาสในการวิ่งโดยทางสมาคมได้ชี้แจงว่าการส่งนักกีฬาไปฝึกที่ต่างประเทศเป็นหนึ่งในแผนของสมาคมอยู่แล้วเพื่อแค่รอให้นักกีฬาพร้อมกว่านี้เนื่องจากอายุยังน้อยด้วยอภิสิทธิ์แนะแจกเงินหมื่นเป็นคูปองไปเรียนภาษาจีน
มีประโยชน์กับประเทศมากกว่าอภิสิทธิ์ชี้ต้องไม่ผูกขาดการเรียนรู้แนะแจกเงินหมื่นเป็นคูปองไปเรียนทักษะภาษาจีนจะมีประโยชน์ระยะยาวกับประเทศมากกว่าเมื่อเวลา9นาฬิกาวันที่20กุมภาพันธ์2567ที่รัฐสภาคณะกรรมาธิการกมท.การศึกษาสภาผู้แทนราษฎรจัดสัมมนาเรื่องเปลี่ยนการศึกษาไทยพลิกโฉมใหม่ให้ประเทศโดยมีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะอดีตนายกรัฐมนตรีนายสุภชัยจิรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์พระพรหมบัณฑิตประยูรธรรมจิตโตกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศวาสวรวิหารร่วมอภิปรายการประเมินทั้งในชนบทหรือในเมืองสภาพปัญหาไม่ได้ต่างกันจะเห็นได้ว่ามีปัญหาทุกบริบทที่อยู่ในวงการศึกษาวันนี้จึงเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะได้ร่วมกันร่างพระราชบัญญัติพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ขึ้นมาโดยฝ่ายนิติบัญญัติให้สำเร็จด้านนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าส่วนตัวเห็นว่าหลักการของพ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติยังคงเหมือนเดิมแต่ต้องมีการขยายไปถึงการทำให้สังคมมีความสุขด้วยแต่ตนมองว่ายังไม่เป็นไปตามเป้าหมายในหลายๆเรื่องแม้ว่ากฎหมายมีการบังคับใช้ไปแล้วมีการถกเถียงเรื่องการปรับโครงสร้างทั้งที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจนทำให้ไม่สามารถบรรลุเป้าหมายได้และปัจจุบันการศึกษาต้องเปลี่ยนวัตถุประสงค์เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปแล้วในอดีตหากประชาชนไม่ได้รับการศึกษาก็จะทำให้ขาดความรู้ขาดข้อมูลแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไปแม้แต่เด็กเล็กๆสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ทั้งหมดนั่นแปลว่ากระบวนการการเรียนรู้ของมนุษย์เปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องผูกขาดการเรียนรู้เหมือนในอดีตยังไม่นับการเปลี่ยนแปลงของปัญญาประดิษฐ์AI ในขณะนี้ตนเชื่อว่าอีก 2-3 ปีข้างนี้จะเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดดซึ่งจะทำให้การเรียนรู้ของคนเปลี่ยนแปลงไปสิ้นเชิงระบบการศึกษาต้องเปลี่ยนหน้าที่จากการให้ความรู้มาเป็นการให้ทักษะในการกลั่นกรองข้อมูลมาเป็นความรู้ได้ถูกต้องแม่นยำด้วยตนเองการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดยังส่งผลต่อเพราะเราก้าวเข้าสู่ยุคสังคมหลังอุตสาหกรรมสมบูรณ์แบบมากขึ้นหมายความว่าความคาดหวังของคนรุ่นใหม่กับอนาคตไม่เหมือนเดิมแล้วคนรุ่นใหม่ตั้งเป้าหมายในชีวิตต่างกับคนรุ่นก่อนซึ่งเป็นโจทย์ที่ท้าทายกับการศึกษาแบบเดิมที่ป้อนคนเข้าสู่อุตสาหกรรมแต่เป็นการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในอดีตรัฐบาลเคยคิดว่าแก้ปัญหาเรื่องโอกาสทางการศึกษาได้แล้วแต่โครงสร้างการศึกษาที่เปลี่ยนไปมีเด็กตกหล่นจากการเข้าสู่ระบบการศึกษาจำนวนมากนอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาที่สูงมากแม้ปัจจุบันยังมีกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาอยู่แต่ก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนเพียงพอและสามารถทำงานในเชิงรุกได้เช่นเดียวกับคุณภาพการศึกษาที่ลดลงรวมถึงการเปลี่ยนแปลงอื่นๆที่เรามองข้ามคือปัญหาโครงสร้างครอบครัวที่เปลี่ยนแปลงไปในอนาคตจะมีเด็กที่มาจากผู้ปกครองเลี้ยงเดี่ยวมากขึ้นมีเด็กจากการย้ายถิ่นมากขึ้นจำเป็นต้องพิจารณาออกกฎหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปดังนั้นสิ่งที่กฎหมายฉบับใหม่ควรมีคือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแต่ต้องยอมรับว่าทุกวันนี้รัฐไม่อยู่ในฐานะที่จะผูกขาดในการจัดให้จึงควรเขียนในกฎหมายว่ารัฐจะให้แรงจูงใจภาคส่วนอื่นๆในสังคมอย่างไรในการมาช่วยส่งเสริมการศึกษาและคงต้องเขียนเฉพาะเจาะจงมากขึ้นในเรื่องการศึกษาสำหรับผู้ใหญ่เพราะต่อไปนี่คือหัวใจสำคัญที่ทุกคนจะต้องมีโอกาสในการได้เรียนรู้ปรับทักษะของตัวเองผมยังคิดเล่นๆเลยว่าแทนที่จะได้เงินคนละ 10,000 บาทสมมุติว่าได้คูปองมูลค่าไม่ต้องถึง
10,000 บาทก็ได้แต่มีข้อแลกเปลี่ยนว่าให้เอาคูปองนั้นไปใช้เรียนรู้ทักษะอะไรหนึ่งอย่างจะไปเรียนภาษาจีนก็ได้จะเรียนบัญชีก็ได้จะเข้าใจระบบภาษีให้ดีขึ้นก็ได้เอาเงินไปแล้วก็ไปเรียนรู้อันนั้นผมคิดว่าประโยชน์ระยะยาวกับประเทศจะดีกว่าหรือไม่นายอภิสิทธิ์กล่าว